3เครื่องฟอกอากาศฮาตารีนะครับรุ่นนี้รุ่น AP12R1 ครับเครื่องนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆนะครับลดปัญหา PM2.5 นะครับช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้โล่งคอขึ้นเพราะมันจะฟอกอากาศนะครับทำให้ปริมาณฝุ่นในห้องของเราเนี่ยลดมาเยอะเลยนะครับอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมใช้เครื่องวัดฝุ่นเนี่ยอันนี้เป็นห้องเปิดนะครับเป็นร้านเปิดปริมาณฝุ่นอยู่ที่67ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าพอเราใช้เครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยมันจะลดลงมาเยอะเลยนะครับจริงๆตัวเครื่องฟอกอากาศฮาตารีตัวนี้เขาจะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าระดับฝุ่นที่ดีกับระดับฝุ่นที่ไม่ดีเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่ยังดีนะครับจะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะจะขึ้นคำว่า good ก็จะประมาณ0ถึง35ไมโครกรัมนะครับถ้าเกิดมาดูใกล้ๆตรงนี้มันจะเขียนนะครับว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสีส้มเนี่ยก็จะประมาณ36ถึง55เมื่อสักครู่เราจับได้ปัจจุบันเนี้ย60เนี่ยซึ่งมันแบดนะครับทรงอย่างแบดเลยตอนนี้อากาศบ้านเรานี่ทรงอย่างแบดมากๆรู้สึกเลยว่าหายใจมันแบบมันไม่ค่อยโล่งนะครับตัวนี้จะช่วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในกรณีที่ใช้ในห้องปิดนะไม่ใช่ห้องเปิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าห้องเปิดเนี่ยเครื่องจะทำงานไม่ไหวเพราะฝุ่นมันเยอะจริงๆมันจะทำงานหนักมากๆวิธีใช้นะครับเครื่องนี้เนี่ยก่อนเราจะใช้เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องเอาฟิลเตอร์มาใส่ก่อนนะครับฟิลเตอร์มันอยู่ข้างในแต่มันยังไม่ได้เกาะมันยังไม่ได้แกะซองนะครับเราวิธีเปิดอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะมีเรืออยู่2อันซ้ายขวานี่ครับดึงออกมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับดึงออกมาปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหักอะไรนะเพราะตรงนี้มันจะมีเดือยเวลายกขึ้นมันก็ออกมาแล้วนะครับเวลาเรายกขึ้นเสร็จปุ๊บเราจะสิ่งแรกที่เราเจอนะคือตัวนี้เขาเรียกว่าพรีฟิลเตอร์มันจะเหมือนกับฟิลเตอร์แอร์ทั่วไปเราสามารถถอดมาล้างได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะกรองฝุ่นนะครับกรองฝุ่นกรองพวกอนุมูลที่ชิ้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับพอเรามันเริ่มตันเนี่ยเราก็ไปล้างได้นะครับส่วนตัวที่เวลามันเต็มแล้วมันตันแล้วต้องซื้อคือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฟิลเตอร์รุ่นนี้มันจะมีฟิลเตอร์4ชั้นเมื่อกี้บอกไปชั้นนึงแล้วคือพรีฟิลเตอร์ชั้นที่2นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นแพ็คๆทั้งแพ็คเกจอย่างนี้เลยมันจะมี3ขั้นตอนในตัวนี้นะครับมันจะมี3ฟิลเตอร์อยู่ในอันเดียวกันตัวนี้เนี่ยมันจะชั้นแรกเนี่ยสีเหลืองๆที่เรามองเห็นเนี่ยเขาจะเรียกว่าไบโอฟิลเตอร์ไบโอฟิลเตอร์เนี่ยครับเป็นตัวกรองตัวทำลายเชื้อแบคทีเรียครับทำให้แบคทีเรียเนี่ยไม่เกิดการแพร่พันธุ์นะครับไม่เกิดการเจริญเติบโตตัวนี้เนี่ยผลิตออกมาจากสารมันชื่อว่าสารอะไรเดี๋ยวผมขออ่านก่อนหนึ่งนะจำชื่อไม่ได้เขียนว่าสารแซนโทนสารแซนโทนเนี่ยผลิตออกมาจากเปลือกมังคุดนะครับจำยากเหลือเกินแซนโทนนะครับแซนโทนที่เหลืองๆเนี่ยคล้ายๆเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็พอผ่านชั้นไบโอฟิลเตอร์เนี่ยชั้นตรงนี้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวเฮปาฟิลเตอร์เป็นตัวที่กรองละเอียดยิบละเอียดสุดๆนะเฮปาฟิลเตอร์เนี่ยจะกรองได้ถึง 0.3 ไมครอนซึ่ง PM 2.5 เราคือ 2.5 ไมครอนซึ่งแปลว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยยังใหญ่มากๆนะ 0.3 นี่คือเล็กมากละเอียดมากแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะเป็นตัวคาร์บอนฟิลเตอร์คาร์บอนฟิลเตอร์ชั้นนี้จะกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวนี้อายุของมันจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 เดือนเปลี่ยนทีนึงนะครับโดยการที่เรามาดูว่ามันเริ่มมีพวกฝุ่นเยอะอย่างนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกวันเดือนอะไรให้ด้วยนะเราสามารถมาร์คไว้เลยนะว่าสมมุติเราซื้อเดือน4นะครับเดือน4เราก็ติ๊กไว้ที่เดือน4ว่าเราซื้อเดือน4เราเปลี่ยนเดือน4นะเราก็นับไปเลยประมาณ8เดือนก็1 2 3 4 5 6 7 8เดือน12ค่อยเปลี่ยนทีนึงหรือว่าเรามาดูตามความเหมาะสมก็ได้ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีใช้นะครับเราเอาไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยฉีกออกนะครับส่วนไอกรอบไม่ต้องเอาออกนะกรอบสีเทาๆนี้ไม่ต้องเอาออกนะครับแล้วพี่ก็แล้วเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องที่ผมใช้ที่บ้านผมเนี่ยใช้อยู่3ยี่ห้อนะครับบอกตรงๆเลยที่อยู่3ยี่ห้อใช้ยี่ห้อฮาตารินะครับไว้ในออฟฟิศห้องนอนจะมี2ห้องที่ใช้เสี่ยวมี่กับฟิลิปอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเอาฮาตาริมารีวิวผมว่าฮาตาริเนี่ยมันดีตรงที่มันมีตัวเนี้ยมีชั้นไบโอฟิลเตอร์แล้วอย่างที่2คือไส้กรองมันน่ะถูกที่สุดในบรรดา2ยี่ห้อที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนความละเอียดในการกรองผมบอกได้เลยว่าพอๆกันอันนี้พอๆกันนะครับแล้วก็ระดับตารางเมตรที่ได้เนี่ยพอๆกันประมาณ30กว่าตารางเมตรตัวนี้เนี่ยฟอกอากาศได้32ตารางเมตรนะครับคือ1ห้องสบายๆนะครับวิธีใช้ผมขอเก็บนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูในออฟฟิศที่ผมใช้งานอยู่นะครับใช้มาประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะตัวนี้มันจะมีหน้าจอบอกด้วยว่าค่า PM 2.5 ปัจจุบันนี้ในห้องคือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปที่บอกแหละคือควรที่จะใช้
ในห้องปิดนะครับไม่ควรที่ใช้ในห้องเปิดวิธีใส่ก็อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปข้างบนก่อนเขียวไปทั้งข้างบนก่อนแล้วค่อยกดอย่างนี้ไปนะครับแค่นี้จบแล้วน้ำหนักตัวเครื่องโอเคเลยนะครับข้างหลังเครื่องนะครับข้างหลังเครื่องตรงนี้มันจะมีพัดลมนะครับเป่าอากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะดูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาเป่าอากาศดีๆออกตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้ดูค่าฝุ่นตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ค่าฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะพักในกล่องนะครับนอกจากตัวเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ไส้กรองก็จะมีรีโมทแล้วก็ถ่านมาให้นะครับรีโมทก็สามารถปรับความไวของลมนะครับมีสปีดถ้าผมแนะนำไปที่ออโต้นะครับให้มันทำงานแบบออโต้ไปเลยให้มันดูเอาเองว่าฝุ่นเยอะก็ใช้สปีดแรงฝุ่นน้อยก็ไม่ต้องมีสปีดมากให้กดไปที่ออโต้นะทัมเมอร์สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับถึงสูงสุดถึง8ชั่วโมงออโต้กดออโต้นี้ได้เลยตัวดิมนี่ดิมเมอร์คือไม่มีอะไรตัวนี้คือรีไฟหน้าจอเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับที่ห้องออฟฟิศนะครับว่าผมใช้อยู่จริงๆตัวนี้แล้วก็เจ๋งแค่ไหนมาดูด้วยกันนะครับตามมาเลยครับออฟฟิศแล้วถึงออฟฟิศแล้วเปิดประตูเข้ามาเลยนะครับนี่ครับเปิดประตูเข้ามาในที่ออฟฟิศแล้วเมื่อกี้ผมบอกไปคือชื่อแล้วก็ชื่อเพจนะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับไลน์เดี๋ยวขอเปิดไฟหน่อยได้ไหมนี่ปิดประตูหน่อยครับปิดประตูหน่อยครับเดี๋ยวฝุ่นมันเข้านี่นะครับนี่คือห้องปิดที่ผมบอกนะครับห้องผมนี่ก็จะประมาณ5x4จะเห็นว่าตอนนี้ค่าฝุ่นเมื่อกี้อยู่ข้างนอกอ่ะประมาณ60กว่า66 67ซึ่งมันแบดมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่แบดมันควรที่จะประมาณ56ลงมาไอ้เนี้ยถ้าเกิด56อัพเนี่ยคือแบดแล้วแต่ตอนนี้ห้องอยู่ในกู๊ดอยู่นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ที่28 29เนี่ยคือไม่เกิน35จะเห็นว่าตัวเนี้ยฟอกอากาศแล้วทำให้มวลอากาศในห้องเนี่ยรู้สึกแบบไม่มีฝุ่นเนี่ยห้องอย่างเงี้ยเหมาะกับการเลี้ยงเด็กห้องอย่างเงี้ยเหมาะกับการให้ผู้สูงอายุอยู่นะครับวิธีใช้นะครับไอ้ นี่ผมใส่ไปหมดแล้วไอ้ที่ขั้นตอนที่ผมบอกวิธีฟิลเตอร์ใส่หมดแล้วเราเป็นถึงเราเสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วเราก็กดออนออฟนะครับนี่ปิดเครื่องอันนี้เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องตัวนี้เป็นสปีดครับสปีดเพื่อนๆสามารถกดเลือกได้ว่าพัดลมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มี4จังหวะแล้วก็อีกทีหนึ่งเป็นออโต้ผมตั้งไว้ที่ออโต้นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้เป็นเวลาตั้งได้เอากี่ชั่วโมงดับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง8ชั่วโมงดับนะครับแค่นี้แต่ผมไม่ได้ตั้งอะไรมากผมสิ่งเดียวที่ตั้งก็คือออโต้นะครับตั้งไว้จบแล้วครับแล้วเพื่อนๆก็ปล่อยให้มันทำงานไปอย่างนี้ครับที่บ้านเราก็จะได้อากาศที่ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเครื่องฟอกอากาศตัวเนี้ยเป็นแบบคล้ายๆกับปัจจัย4ปัจจัย5ของชีวิตเลยนะเพราะว่าอากาศเราสูดไปตลอดเวลาใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดอากาศมันไม่ดีเนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเราด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนต้องการสั่งนะครับสั่งเข้ามากันได้นะที่เบอร์นี้0806555805นะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะผมเป็นคนตอบเองแล้วเราส่งสินค้าทุกวันแล้วเราก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เครื่องฟอกอากาศฮาตาริตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะถ้าเกิดเพื่อนๆจำกันได้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยเจ้าสัวของฮาตารินะครับผู้ผลิตของคนไทยเนี่ยเขารักประเทศมากเขาเพิ่งบริจาคเงิน900ล้านบาทให้กับในการสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาก็บริจาคเยอะแยะเลยคือเขาเป็นห่วงคนไทยเขารักคนไทยมากเพราะนั้นอยากจะสนับสนุนนะครับสินค้าของไทยสินค้าดีๆเราแนะนำเลยครับยี่ห้อฮาตาริสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ